ด้านนักแสดงหนุ่มอย่างอาโปณัฐวินนะครับก็เปิดเผยถึงความทุ่มเทและการเตรียมตัวแสดงในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ครับนักแสดงชื่อดังอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ออกงานต้อนรับเทศกาลตรุษจีนยิ่งใหญ่พร้อมเผยถึงเรื่องราวความตั้งใจกับภาพยนตร์เรื่องแมนสวงภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ที่ค่ายบิออนด์คราวด์ทุ่มเทดึงคนเก่งจากทุกด้านร่วมงานหวังผลักดันภาพยนตร์ไทยไปสู่สายตาโลกโดยอาโปเผยว่าภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์นี้และทุกคนในเรื่องต่างตั้งใจทุ่มเทเต็มที่ทุกวันนี้ตนเองหมั่นฝึกซ้อมบทรวมถึงศึกษาการใช้ชีวิตของคนในอดีตและตั้งใจลดน้ำหนักลงให้สมกับบทบาทซึ่งเตรียมเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ส่วนที่อาโปแบ่งปันข้อความลงในสตอรี่ Instagramซึ่งเป็นข้อความของนักกีฬาว่ายน้ำที่เคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ทุกวันนี้นักกีฬาคนดังกล่าวได้ผลักดันให้ผู้คนเข้าใจตัวเองมากขึ้นเพราะอาโปอยากแบ่งปันกำลังใจและส่งความสุขที่ตัวเองมีให้กับทุกคนก็คาดหวังว่าปีนี้จะได้ไปร่วมเทศกาลหนังทั่วโลกก็รอติดตามนะครับแมนสวงจะเปิดกล้องแล้วใช่โอ้ลดน้ำหนักไปประมาณแบบ 3-4 โลครับคนสมัยนั้นน่ะคือการที่ใส่ชุดรำแล้วแบบพอดีตัวอย่างเงี้ยเขาเชื่อว่ามันสวยงามซึ่งจริงๆนักแสดงทุกคนน่ะเขาแบบเขาโฟกัสที่แบบทั้งร่างกายทั้งจิตใจให้เป็นตัวละครมากที่สุดแล้วมันเป็นความภูมิใจของพวกเราทุกคนที่ได้มาร่วมงานกันเลยโปเคยไปอ่านแบบพวกเนกาทีฟคอมเมนต์ที่แบบเกี่ยวกับโปหรือเกี่ยวกับคนอื่นอย่างเงี้ยคือโปรู้สึกว่ามันง่ายมากต่อการที่เราจะรู้สึกแย่แล้วมันยากมากที่เราจะลุกขึ้นมาได้อีกครั้งผมรู้สึกว่าแต่ถ้ามันมีใครสักคนช่วยได้ก็อยากให้ออกมาเอนจอยกันเพราะคิดว่ากำลังใจมันเป็นสิ่งที่หายากอ่ะแล้วทุกคนมันเดินได้ด้วยกำลังใจเราเลือกคิดแล้วเราก็เลือกอ่านคือบางทีเราอ่านแล้วเราก็คิดในมุมอื่นเราก็ไม่ได้ไปรู้สึกกับสิ่งนั้นมากด้วยอายุประสบการณ์อะไรเงี้ยเราแบบว่าเราข้ามพวกนี้ได้ไวแต่กับคนที่แบบเขาไม่สามารถแบบข้ามได้ไวเหมือนเราเนี่ยอยากเป็นกระบอกเสียงแทนทุกคนอะไรเงี้ยอันนี้คือทั่วโลกเลยนะแต่ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวการออกจากเซฟโซนพวกเราเป็นกำลังใจให้อยู่รอรับอยู่จะโอบกอดทุกคนไว้ด้าน2ตัวแทนนักแสดงของไทยเจมจิรายุตั้งศรีสุขและไมค์ภาคภูมิร่มไทรทองได้ไปร่วมงาน Paris Fashion Weekเป็นแขกคนพิเศษร่วมชมแฟชั่นโชว์การออกแบบชุดสุภาพบุรุษของ Dior Men's Winter 2023ที่ประเทศฝรั่งเศสทั้งสองคนมาในชุดเรียบหรูดูทันสมัยสะท้อนแนวคิดโลกเก่ามาบรรจบกับโลกใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากผลงานของ Yves Saint Laurent ในปี1957ภายในงานมีเหล่าคนดังทั่วโลกเข้าร่วมงานอาทิจีมินวง BTS จากเกาหลีใต้ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนระดับโลกของ Dior ร่วมนั่งแถวหน้ากับเพื่อนร่วมวงอย่าง J-Hope นอกจากนี้ยังมีอดีตนักเตะคนดังเดวิดเบ็คแฮมมากับลูกชายครูซนักแสดงชื่อดังโรเบิร์ตแพตตินสันและอีกมากมายขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ